ิ้ลถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้ลเอาไว้ไม่ให้เปิ้ลต้องไปงานนี้เปิ้ลจะไปทำไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทำรัฐประหารคุณสร้างหนี้ไว้ 84,000 ล้านดีแล้วที่เปิ้ลไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะถ้าเผื่อเปิ้ลเห็นเขาไปเปิ้ลขึ้นเวทีประโยคแรกที่เปิ้ลจะพูดเปิ้ลก็จะตะโกนว่าเซฟ112จริงๆแล้วตอนแรกนะคะเปิ้ลได้รับการติดต่อทาบทามในงานนี้โดยในงานเนี่ยเปิ้ลจะมีบทบาทอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือจะมีการเปิดตัวเพื่อได้พบถ่ายรูปกับนักข่าวเปิดงานนะคะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเขาบอกกับเปิ้ลว่าจะใช้เพลงมันนี่ของเปิ้ลร้องแห่ไปตามถนนโดยที่มีเปิ้ลอันดับ3คือการร่วมขบวนไปด้วยและก็อันดับที่4จะต้องมีการขึ้นเวทีตอนนี้พอถึงเวลาจริงประมาณวันที่3ตอนเย็นเปิ้ลก็เพิ่งมาทราบว่าโบเขาส่งเมสเซจมาบอกเปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลทางงานบอกว่าพี่เปิ้ลไม่ต้องไปแล้วนะที่สนามสูบอ่ะให้ไปสยามแล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วกลับไปเลยเราก็บอกเฮ้ยมันแคนเซิลง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าเรามีแดนเซอร์นะแดนเซอร์อีก4ชีวิตเราต้องแคนเซิลแล้วชุดแบบมันตัดใหม่เพื่องานนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปแถลงข่าวแต่ว่าเราเนี่ยตั้งใจไปคอนเสิร์ตไปร้องเพลงและอยากได้ยินเสียงเพลงเรากระหึ่มไปทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเปิ้ลเลยแต่เปิ้ลก็ต้องโดนทำลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุค่ะเปิ้ลคิดว่าไม่เป็นธรรมกับเปิ้ลมากกว่านะคะเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างที่เปิ้ลบอกอะค่ะจาก4มันเหลือ1ใช่ไหมมันก็โดนตัดสิทธิ์แต่มันก็เป็นอะค่ะด้วยความหมายมินนิ่งของมันที่ไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะแต่มาณวันนี้เปิ้ลพูดเลยว่าเปิ้ลถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้ลเอาไว้ไม่ให้เปิ้ลต้องไปงานนี้เปิ้ลจะไปทำไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทำรัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลังศูนย์บาทแล้วอะคุณสร้างหนี้ไว้ 84,000 ล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายหนี้ข้าวของคุณอะชาวนาที่ผูกคอตายไปอะรัฐบาลต้องมาแบกรับภาระเดือนละ 30,000 ล้านเนี่ยมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่เปิ้ลจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอะอย่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะจำกันให้ได้ดีแล้วที่เปิ้ลไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นเปิ้ลไปยืนไม่ได้หรอกแล้วเปิ้ลจะบอกว่าอีกเรื่องนึงไม่ใช่ค่ะ2เลยแล้วกันเรื่องแรกนะคะดาราที่ไปหลายคนไม่รู้ว่ามันอิงการเมืองค่ะค่ะผมไปศึกษามาเนาะคือมันไม่ได้เกิดจากรัฐบาลมันไม่ได้เกิดจากนักการเมืองพรรคใดๆที่เขาเหมือนแบบว่าเป็นตัวก่อตั้งเนาะมันก็เกิดจากเอกชนนั่นแหละอย่างปีที่แล้วก็มีแค่หนึ่งชาติไปใช่ไหมคะพอมาปีนี้มันมีรัฐบาลหลายพรรคเลยที่ไปใช่ทีนี้มันก็เลยไม่น่ามองเป็นเรื่องนั้นได้หรือเปล่าพี่เบิ้ลว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ถึงโดนตัดสิทธิ์ได้ล่ะคะมันต้องมีสาเหตุสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่เพิ่งออกมาสนับสนุนนโยบายของบิ๊กตู่ไม่ใช่บิ๊กตู่ของลุงตู่ค่ะขอโทษลุงตู่ไม่บิ๊กหรอกค่ะลุงตู่ก็เป็นอบต.เป็นชาวบ้านเหมือนเปิ้ลเนี่ยแหละค่ะเปิ้ลกับบิ๊กตู่อาจจะเหมือนกันตรงนี้แหละอยากพูดอะไรก็พูดความจริงก็เป็นความจริงมันก็เท่านั้นเองแหละค่ะแล้วทำไมเปิ้ลต้องโดนตัดสิทธิ์ล่ะมีเหตุผลอะไรเท่านั้นเองแล้วคุณชัดชาติเขาเคยอยู่พรรคไหนมันคำถามเด็กอนุบาลที่ไม่น่ามาจะไปถามเปิ้ลด้วยซ้ำไปจริงๆย้อนไปถึงวันงานค่ะที่เขาติดต่อไปเนี่ยคือเขาไม่ให้เราร้องเพลงแล้วก็จริงแต่เขาอาจจะเปลี่ยนเซ็กชันอย่างอื่นให้เรามาเดินร่วมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดที่จะไปร่วมงานเป็นว่าเปิ้ลไม่อยากตอบคำถามพวกนี้ต่อไปแล้วเปิ้ลคิดว่าทุกคนก็คงได้รับข้อมูลดีแล้วแล้วก็อีกอย่างที่เปิ้ลไม่ได้อยากจะตอบเพราะว่าเปิ้ลเองไม่ได้เป็นหุ้นสื่อที่เปิ้ลจริงๆเปิ้ลคิดว่าการที่เหมือนอยู่เขามาตัดบทเราไม่ให้เราขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไม่ให้ร้องเพลงแล้วส่วนหนึ่งเปิ้ลคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเปิ้ลออกมาโพสข้อความอะไรทางด้านการเมืองหรือเป
่าก็เลยอยากจะป้องกันตัวเราด้วยอะไรก็อาจจะเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเผื่อเปิ้ลเห็นเขาไปเปิ้ลขึ้นเวทีประโยคแรกที่เปิ้ลจะพูดเปิ้ลก็จะตะโกนว่าเซฟ112ก็ดีแล้วที่ไม่เปิ้ลไปเขาคิดถูกนะคะโอเคแสดงว่าพี่เปิ้ลก็โอเคกับการที่เราก็เริ่มจะไม่ไปเพราะว่าคือเราก็เข้าใจไปแบบนั้นว่าก็คงจะแตกต่างกันก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเพราะว่าตัวเปิ้ลเนี่ยออกมามีจุดยืนในการที่จะเซฟม.112ขณะที่อีกกลุ่มต้องการที่จะยกเลิกและแก้ไขไงมันก็คอนทราสต์กันอยู่แล้วเราอาจจะมีความเห็นต่างบางอย่างแต่ในสิ่งหนึ่งเปิ้ลก็ยังสงสัยว่างานนี้มีคอนเซปต์ว่ารับความต่างแล้วก็ให้สนับสนุนความเท่าเทียมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ